สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Guardian Tale กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากันในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมเนื่องจากว่าวันเนี้ยทางเกาหลีเองเนี่ยได้มีการอัปเดตใหม่มาอีกแล้วและมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาภายในเกมด้วยนะครับส่วนตัวละครตัวนั้นจะเป็นตัวละครอะไรมีความสามารถยังไงน่าเปิดไหมนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับตัวละครตัวใหม่นะครับผมอย่างตัวของ Source Heaven Angie นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาภายในเกมนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสาย Warrior นะครับและมีธาตุน้ำนะครับผมเป็นธาตุประจำตัวของตัวละครตัวนี้นั่นเองมีอาวุธที่ใช้งานนะครับจะเป็นดาบมือเดียวนะครับพร้อมกับโล่นะครับผมที่สามารถใช้ได้นะครับผมซึ่งการโจมตีปกติของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งจะชื่อว่า Heaven KnightSourcemanship นั่นเองนะครับการโจมตีแบบที่1นะครับผมจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูระยะใกล้และการโจมตีนี้เนี่ยจะโจมตีซัพพอร์ตก่อนเป็นอันดับแรกในกรณีที่เรานั้นไม่ได้ควบคุมตัวนี้เป็นตัวหลักอย่างเช่นการลงคอร์เซียมหรือการเอาไปลุยด่านนั่นเองนะครับจะวิ่งเข้าไปหาซัพพอร์ตก่อนเหมือนภาวตีเลยนะครับผมต่อมานะครับรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นตัวของ Heavenly Echo นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลบัฟให้กับตนเองนะครับจะทำให้ตัวเองเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสีทองนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการแปลงร่างอยู่ที่7วินาทีด้วยกันนะครับและในช่วงระยะเวลาในการแปลงร่างนี้นั้นจะทำให้การโจมตีปกติของ Heavenly Blade เนี่ยมีความแรงเพิ่มขึ้นถึง 20% นะครับผมอ่ะในช่วงระยะเวลานะครับต่อมาสกิลต่อเนื่องนะครับผมก็จะเป็นสกิลของ Judgment Shield นะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเปิดคอมโบด้วยการทำให้ศัตรูนั้นตีสถานะล้มลงและตัวเองเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนฟ้าชาร์จพลังศักดิ์สิทธิ์ไว้ในโล่และพุ่งลงไปกระแทกใส่ศัตรูอย่างรุนแรงนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายอยู่ที่ 360% ของดาเมจตัวละครนะครับเป็นความเสียหายระยะใกล้นะครับผมและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของพาสซีฟสกิลอย่างตัวของ Noble Volition นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลพาสซีฟที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งและทรงพลังเป็นอย่างมากในด้านการอารีนาและคอลอสเซียมด้วยนะครับสกิลนี้เนี่ยหากว่ามีศัตรูภายในระยะของตัวเองจำนวน3ช่องนะครับผมมีจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับเพื่อนร่วมทีมฝั่งเราที่มีจำนวนที่เหลืออยู่นะครับผมจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับดาเมจที่ได้รับลดลงถึง 25% ด้วยกันนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้จะมีความถึกขึ้นอย่างมากเลยและถ้าหากว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีจำนวนที่น้อยกว่าฝั่งเราที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็จะทำให้ศัตรูนั้นโดนดาเมจแรงขึ้นอีก 25% นั่นเองนะครับอ่ะนอกจากนี้เองเนี่ยสกิลนี้นั้นจะมีผลในอารีนาด้วยแต่เอฟเฟกต์ในอารีนานั้นจะมีผลเพียงแค่ตัวละครของแองจี้ที่ทำการออกการต่อสู้นั้นตัวละครอื่นที่อยู่ในปาร์ตี้3คนเนี่ยจะไม่มีผลนะฮะจะมีผลแค่ตัวละครตัวนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวของปาร์ตี้สกิลนะครับผมอ่ะพาสซีฟสกิลปาร์ตี้นั่นเองนะครับจะเพิ่มความเสียหายระยะใกล้อยู่ที่ 50% นะครับในเรื่องของสแต็กโดยรวมของตัวละครแองจี้นั้นมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงมากอยู่นะครับผมอยู่ที่ 1,500 เลยในแง่ของการเป็นตัวของไฟเตอร์นะครับผมอ่ะมีคริ 5% มี SP อยู่ที่ 51,000 ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรแต่ดีเฟนส์ค่อนข้างต่ำอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ถึกมากสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีในเรื่องของพาสซงพาสซีฟเนี่ยในการช่วยเหลือในการซัพพอร์ตตัวมันนั่นเองนะครับต่อมามาดูในเรื่องของอาวุธประจำตัวกันบ้างละกันนะครับผมอาวุธประจำตัวของแกงจี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของกอเรียนะครับซึ่งกอเรียเนี่ยก็จะเป็นอาวุธดาบมือเดียวที่มีพลังโจมตีอยู่สูงพอสมควรนะครับและมีสกิลอาวุธประจำตัวที่ชื่อว่า Ray of Heaven นะฮะจะเป็นการเรียกลำแสงมาจากบนท้องฟ้านะครับผมหรือว่าเป็นสายฟ้านั่นแหละนะครับผมลงมาสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะฮะขอบเขตไม่ได้กว้างมากสักเท่าไหร่นะครับลงมาช้านิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับสร้างความเสียหายระยะใกล้แก่ศัตรูดาเมจจะอยู่ที่ 180% ของดาเมจตัวละครและทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะล้มลงนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นความสามารถของดาบเล่มนี้ถ้าหากว่าเราใช้ดาบเล่มนี้เนี่ยคู่กับตัวละครของแองจี้นะครับผมอ่ะสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนาะมันจะทำให้อาวุธชิ้นนี้นั้นนะครับผมทุกครั้งที่แองจี้โจมตีปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบ Heavenly Blade ในร่างปกติรวมถึง Heavenly Blade ในร่างที่แปลงร่างด้วย Heavenly Echo แล้วก็ตามนะครับจะทำให้ศัตรูนั้นจะโดนแปะสัญลักษณ์เอาไว้และลดพลังป้องกันกับตัวนั้นลง 5% เป็นเวลา6วินาทีด้วยกันซึ่งสแต็กนี้เนี่ยจะซ้อนทับได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับจะสูงสุดอยู่ที่ 20% ก็อารมณ์คล้ายๆกับตัวที่ลดป้องกันแบบ8สัญลักษณ์ทั่วไปนั่นเอง
นอกจากนี้เองออปชันเพิ่มเติมของหนังเรื่องนี้ก็จะมีในเรื่องของโจมตีท่าน้ำนะครับที่เพิ่มขึ้นกรีดอยู่ที่ 7% นะฮะสกิลดาเมจ 16% HP 12% Defense 12% แล้วก็จะมีออปชันรองนะครับที่จะเสริมเพิ่มเติมมาก็คือลดคูลดาวน์นะครับผมสกิลที่ 10% นั่นเองนะครับเราอาจจะดูรายละเอียดแล้วอาจจะยังดูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเข้าไปดูในเรื่องของเทสเอาตัวละครด้วยเลยละกันมาในหน้าเทสเอาของตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับผมอ่ะในตัวของแองจี้นั้นโมเดลตัวละครค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมอ่ะเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การโจมตีปกติกันก่อนเลยละกันนะฮะการโจมตีปกติของเขาเนี่ยนะครับผมจะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับซึ่งจะพุ่งเข้าไปแทงศัตรูก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบของการฟันต่อเนื่องอีกทีนึงนะฮะพุ่งเข้าไปแทงนะครับฟัน2ครั้งแล้วก็ฟันรอบตัวแล้วก็ยกโล่สร้างความเสียหายนะครับไม่ได้ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการโจมตีปกตินั่นเองนะครับผมต่อมานะฮะผมก็จะเป็นรูปแบบของการบัฟนะฮะของการบัฟ Heavenly Echo นะครับเมื่อทำการบัฟนะครับผมก็จะทำให้การโจมตีปกติของ Angie เนี่ยจะมีการแปะสัญลักษณ์ไว้ที่บนหัวของศัตรูนะครับซึ่งสัญลักษณ์นี้เนี่ยจะทำการลดพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับผมทำให้พลังป้องกันเนี่ยลดลงและทำให้ตัวของศัตรูเนี่ยจะเห็นได้แล้วว่านะฮะโดนโจมตีแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่ะตามนี้เลยนะฮะต่อมาเดี๋ยวก็จะเป็นสกิลอาวุธประจำตัวของตัวแองจี้กันแล้วนะครับผมอ่ะสกิลนี้นะครับซึ่งเป็นสกิลของ Ray of Seven นั่นเองนะฮะจะเป็นสกิลที่ทำการเรียกสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ลงมาจากท้องฟ้านะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ศัตรูวงกว้างอยู่พอสมควรอารมณ์ใกล้ๆกับใครนะครับผมอ่ะฮีโร่ใครนั่นเองนะครับแล้วก็ลงมาไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปนะครับถือว่าใช้งานได้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปด้วยเนาะสำหรับสกิลนี้นะฮะซึ่งการเปลี่ยนรูปร่างของเฮเวอรี่เบรดของ Echo นะฮะไม่ใช่เฮเวอรี่เบรดมันจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสกิลไหมบอกเลยว่าไม่นะครับผมอ่ะสกิลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยจะใช้งานตอนที่แปลงร่างก็ได้หรือไม่แปลงร่างก็ได้นะครับมีผลเท่ากันเลยนะครับแล้วก็สกิลต่อเนื่องนะครับผมอ่ะสกิลจัดเมนชิลนะครับจะกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เอาโล่กระแทกใส่ศัตรูนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยถือว่าออกแอนิเมชันเร็วอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สร้างดาเมจได้รุนแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับมันเลยทำให้ตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการเล่นที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สามารถทำดาเมจแก่ศัตรูเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะไม่เล่นยากจนเกินไปนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายต่อเนื่องกันอีกทีนึงละกันนะฮะชึบแล้วก็กระโดดขึ้นไปพุ่งลงไปนะครับเร็วอยู่นะเร็วอยู่พอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ได้ดูทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลและรูปแบบการเทสเอาตัวละครแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้กันเลยละกันนะครับตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับผมในเรื่องของการเล่นคอร์เซียมนะฮะซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาในช่วงนี้อย่างแน่นอนหากเข้าในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีความสามารถในเรื่องของการป้องกันที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยสามารถถือโล่ได้และมีเอฟเฟกต์ที่จะลดดาเมจที่ได้รับลงค่อนข้างสูงมากอีกด้วยมีเลือดที่สูงด้วยนะครับมีพลังโจมตีที่สูงอยู่พอสมควรนะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเทียบเท่ากับตัวละครอย่างเบ็ดนะครับผมแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเข้าไปล้วงซับพอร์ตอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของการลดกรอกของอีกฝ่ายด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมาในเรื่องของการเล่นอารีนาเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่จะมีเอฟเฟกต์ที่จะทำให้ตัวเองถึกขึ้นถึงแม้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวหรือเราจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวก็ตามนะครับผมเหมาะกับการเล่นทีมระยะใกล้ที่เน้นของความถึกมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถนำไปเคาน์เตอร์ตัวละครที่เน้นในเรื่องของการเล่นทีมถึกได้ดีด้วยเช่นกันจากการลดกรอกของตัวละครนั่นเองสกิลอาวุธใช้งานไม่ยากคูลดาวน์ค่อนข้างไวใช้งานโดนง่ายนะครับแล้วก็เป็นตัวนึงที่เล่นง่ายอยู่พอสมควรนะครับถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่ากลัวอยู่มากนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ถ้าหากว่าไปเจอทีมที่เน้นถึกแล้วก็เน้นการเปิดโล่อย่างตัวละครของมอร์เรียนอะไรเงี้ยก็อาจจะลำบากนิดหน่อยเพราะว่าการโจมตีเนี่ยมันจะไม่ทะลุโล่ขาวก่อนที่จะเข้าเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เอาเลือดขาวมาเยอะๆแล้วตัวถูกอยู่ประมาณนึงเนี่ยลดเกาะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีผลมากก็ได้นะครับ
สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอีกทีมนึงที่น่าสนใจเหมือนกันหรือคอนเทนต์นึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ในเรื่องของการตีบอสนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทีมตีบอสธาตุน้ำนั้นเป็นทีมที่ไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าทีมตีบอสธาตุน้ำนั้นจะมีเพียงแค่2ตัวละครด้วยกันสำหรับทีมระยะใกล้นะครับนั่นก็คือน้องหมาขาวนะครับแล้วก็ยูสว่ายน้ำนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างแองจี้เข้ามานั้นจะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวลดเกราะระยะใกล้และมีดาเมจที่ดีอยู่ประมาณนึงสามารถเอาไปเล่นคู่กันกับ3ตัวนั้นได้นะครับแต่ก็ยังคงลำบากอยู่นิดหน่อยเนื่องจากว่าตัวละครที่เป็นดาเมจดีลเลอร์ของทีมนี้นั้นยังไม่มีอาจจะต้องจับตัวของคันหน้าเข้ามาเล่นแทนนะครับเพื่อที่จะเป็นดาเมจดีลเลอร์ให้กับทีมนั้นเองนะครับผมก็จะทำให้ทีมธาตุน้ำนั้นอาจจะน่าสนใจนะครับขึ้นมาแต่ก็ถ้าพูดตามตรงกับทีมธาตุน้ำระยะไกลเองก็ไม่ได้มีความแตกต่างมากกันขนาดนั้นอันนี้เนี่ยถ้าใครมีตัวละครที่เป็นทีมน้ำไกลแบบเต็มรูปแบบแล้วตัวละครตัวนี้มาเนี่ยอย่าลืมลองเอาไปทดสอบกันดูด้วยละกันนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นทีมที่โอเคอยู่ประมาณนึงเลยนะครับถ้าใครไปทดลองแล้วนะครับในตอนที่แพทเข้ามาก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับสุดท้ายนะครับผมในเรื่องของการสรุปตัวละครตัวนี้นั้นนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่น่าเปิดหรือไม่น่าเปิดนะครับเราจะมาพูดกันถึงตรงนี้ก่อนละกันนะครับในแง่ของการเปิดตัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังเคลียร์ด่านเนื้อเรื่องไม่ครบนะครับผมยังไม่ค่อยเหมาะในการเปิดสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าเราต้องการตัวละครในเรื่องของการเล่นอารีนาเป็นหลักหรือการเล่นคอลอสเซียมเพื่อไต่อันดับขึ้นไปสูงๆนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจอาจจะเปิดมาได้แต่การลุยเนื้อเรื่องนั้นไม่เก่งเอาซะเลยนะครับต่อมานะครับผมสำหรับคนที่มีตัวละครครบครันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ควรจะเปิดไว้เนื่องจากว่าตัวเลือกในการเล่นอารีนานั้นก็ค่อนข้างเยอะขึ้นและจะเป็นเมตาในคอลอสเซียมแน่นอนนะครับและการตีบอสเองก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจในการเล่นทีมตีบอสทีมใกล้ด้วยนะครับถือว่าตู้นี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นในการเปิดด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน